สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหตุที่แท้จริงเปิ้ลโดนปลดจากสารณแนหลังจากที่เปิ้ลนาคอนออกมาโพสต์บอกว่าตัวเองโดนปลดกระทันหันจากรายการที่ตนเองมิลลี่และหอยร่วมกันสร้างมากกว่า15ปีนอกจากนี้ยังเขียนอำลาน้องๆทีมงานเหตุการณ์ครั้งนี้เหมือนเป็นการย้ำว่าเปิ้ลนาคอนมีเรื่องราวอะไรบางอย่างกับมิลลี่หอยจริงๆและก่อนหน้านั้นเปิ้ลนาคอนก็ได้ออกมาประกาศถอนตัวจากบริษัทดังกล่าวโดยให้เหตุผลว่าจะไปดูแลครอบครัวซึ่งแท้จริงแล้วอาจมีปมซ่อนอยู่ที่ทั้งหมดยังไม่พูดความจริงโดยงานนี้วิลลี่ได้ให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อปีที่แล้วตอนที่พี่เปิ้ลบอกจะถอนหุ้นผมก็เข้าใจและพี่เปิ้ลบอกว่าถ้าอยากให้ช่วยทำต่อก็ได้ไม่มีปัญหาจนถึงเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาผมจึงตัดสินใจบอกพี่เปิ้ลว่าเรารบกวนพี่เปิ้ลพอแล้วครับและขอบคุณพี่ยอมสละเวลา1ปีมาช่วยเราให้เรายังคงเป็นทีมที่เป็นแฟนจำได้ต่อจากนี้ไปให้พี่ลุยงานภาพยนตร์ให้เต็มที่และถ้ามีอะไรให้ช่วยหรืออยากเข้ามาเยี่ยมน้องๆเรายินดีต้อนรับพี่เสมอคำว่าปลดกระทันหันผมขอยอมรับผิดคนเดียวแทนทุกคนผมรู้มาตั้งนานแล้วว่าถึงเวลาที่พี่เขาต้องไปและผมก็คิดหนักที่จะคุยกับพี่เขาเรื่องนี้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างคิดมากพอสมควรแต่พอได้คุยกับพี่เปิ้ลพี่เขาก็เข้าใจแต่เมื่อถึงจุดนึงที่มันเกิดขึ้นแล้วผมและทีมงานก็ต้องทำใจยอมรับให้ได้ครับชีวิตส่วนตัวยังเหมือนเดิมทั้งผมและพี่เปิ้ลยังเป็นพี่น้องเป็นครอบครัวกันเหมือนเดิมผมยังโทรหาชวนกินข้าวเยี่ยมบุตรเหมือนปกติครับแต่เราจะไม่คุยเรื่องงานกันเท่านั้นเองจนมาตอนหลังวิลลี่เสนาหอยกอดคอมีภาระร่วมกว่า100ล้านถามว่าทำยังไงนี่100ล้านถึงหมดวิลลี่ตอบว่าทำงานครับผมไม่เลือกงานเอาตังจากงานมาเคลียร์พอเคลียร์หมดทำไงต่อหาเรื่องต่อซิเพราะว่าชีวิตมันต้องเดินท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsroom.info ขอบคุณครับ